จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่กลางในการเรียนรู้พบปะกันของผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับพวกเขาต้องการจะสนับสนุนระบบอาหารที่ปลอดภัยติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองทำเป็นทำเกษตรครับแม้ร่างยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติปี2560ถึง2564ได้มีมาตรการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย 15% ต่อปีแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงปี2558ถึง2559ซึ่งการขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์มีมากกว่า 25% เงื่อนไขสำคัญลำดับต้นๆที่ทำให้ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นก็คือจำนวนเกษตรกรหรือผู้ผลิตมีความสนใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตระบบเดิมมาผลิตด้วยระบบอินทรีย์มากขึ้นเพื่อต้องการใส่ใจต่อผู้บริโภคมากขึ้นนั่นเองเฮามาคิดใจว่ามาปรับมาเปลี่ยนเฮามาเนี่ยกินคนเดียวเฮาผ่องบ่อยกันเนาะเนี่ยกินมาเนี่ยกินมาเฮาเนี่ยของเฮามาก็สุขภาพก็ดีขึ้นมาอย่าลูกก็พอดีเพิ่นมาจับกลุ่มจับก้อนกันเฮาก็จับกลุ่มจับก้อนกันมาเนี่ยหนักมามันเหลือกินเฮาก็มาขายในบ้านเฮาขายชุมชนเฮามันก็เหลือก็จับกลุ่มกันมาขายอย่าลูกปั่นเพิ่นตั้งในห้วนในเวียงได้กินของดีๆตวยสุขภาพก็ดีมาเงินทองเฮาก็มีมาตวยพอเฮาบ่ได้ซื้อได้แลกตั้งอื่นมากินนี่ลูกควงเกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งตลาดทางเลือกที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรผู้ผลิตนำผลผลิตอินทรีย์จากแปลงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงแบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางมันต่างกันพักนี่มันจะกรอบแล้วมันจะบ่มีกลิ่นน่ะจ้ะมันเก็บไว้นานได้แต่พักที่อื่นมันจะมีกลิ่นน่ะพักแม่เคยกินละมันต่างกันอยู่มื้อละค่ะตั้งแต่เปิดมาใหม่ๆบ่น่ะแม่จะมาประจําอ่ะคือถ้าเกิดเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านพ่อค้าคนกลางหรือผ่านการระบบการค้าเราเองก็ยังไม่มั่นใจว่ามาจากที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบ้านเรามันยังไม่มีระบบรองรับขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เกษตรกรมาขายโดยตรงเราก็มักจะซื้อแบบนั้นมากกว่าเพราะเรามั่นใจได้ให้คนมาผลิตกับคนกินมาเจอกันเป็นเพื่อนกันเราต้องการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันแล้วก็เป็นการนำเสนอผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ที่เราทำอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดโดยการนำผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่มาขายที่นี่ที่เราเรียกกันว่าขวงเกษตรอินทรีย์อะค่ะที่นี่เราที่เรียกว่าขวงเพราะว่าเราจะเป็นไม่ใช่ว่าเป็นตลาดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียวนะคะคือจะต้องมีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความรู้เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดใครอยากรู้อยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะมีการฝึกอบรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ค่ะที่นี่เราจะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะสิ่งสำคัญที่มากกว่าการกำหนดตัวเลขการเพิ่มพื้นที่การผลิตในระบบอินทรีย์ก็คือภาครัฐจะต้องเอาจริงเอาจังกับการนำมาตรการหรือนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงนักข่าวพลเมืองทำเป็นทำเกษตรรายงานในช่วง